สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับช่วง2คอมเมนต์วันนี้เรามา2คอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังเห็นไทยให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาอันนี้นะครับก็ต้องพูดตามความจริงนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอินโดจีนะครับทำให้เวลาเพื่อนบ้านที่แสนดีของเราเนี่ยตีกันเองนะครับมักจะมีผลกระทบต่อไทยไม่มากก็น้อยกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะผู้ลี้ภัยสงครามมักจะเข้ามาในดินแดนเขตแดนของไทยกันซะส่วนใหญ่นะครับว่าเราใจดีอันนี้ก็ต้องพูดตามความจริงก็คือเราใจดีมันก็เป็นข้อดีของเรานะครับนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็หลังจากมันสงบแล้วนะไอ้พวกประเทศนี้เนี่ยก็มักจะหันมาเห่าใส่ประเทศไทยนะหันมาแว้งกัดใส่ไทยนะครับโดยเฉพาะเขมรนะอันนี้ต้องพูดตามความจริงเนี่ยมันก็เลยทำให้คนไทยจำนวนหนึ่งนะอาจจะจำนวนมากเลยก็ว่าได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเสียวสันหลังแล้วก็ปิดใจให้กับการช่วยเหลือนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าแม้จะปิดใจแต่เห็นแบบเขาทุกอย่างเนี่ยคนไทยก็ต้องใจอ่อนอยู่ดีผมเชื่ออย่างนั้นนะแม้ปากจะแบบร้ายแต่ยังไงก็ช่วยเหลืออยู่ดีผมเชื่ออย่างนั้นนะแม้ช่วยไปในตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้รับสิ่งตอบแทนหรืออาจจะโดนว่าร้ายในภายหลังนะครับแต่ผมเชื่อว่านานาชาติที่เขามองเราอยู่เนี่ยเขาเห็นว่าเราใจดีช่วยเหลือผู้อื่นขนาดไหนเมื่อเราเกิดเหตุปัญหาในประเทศไทยในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเกิดจากภัยพิบัติหรือเกิดอะไรเกี่ยวกับกลางเมืองนะผมเชื่อว่าชาวต่างชาติก็จะรีบเข้ามาให้ความช่วยเหลือเราไม่มากก็น้อยนะครับไม่ว่าเพื่อนบ้านจะปิดตาจะไม่ให้ความช่วยเหลือเราก็ตามนะครับแต่เชื่อว่านานาชาติต้องช่วยเราแน่นอนดูอย่างพม่านะครับไม่ค่อยได้ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นนะครับผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นนะครับแทบไม่มีประเทศไหนอยากจะเข้าไปช่วยเหลือนะครับนอกจากจีนนะครับที่ช่วยให้สถานการณ์สงครามแย่ลงกว่าเดิมนะฮะแม่งขายอาวุธให้ทั้ง2ฝ่ายเลยโอ้โหช่วยมากเลยเกินนะฮะแต่ล่าสุดนะครับเห็นข่าวว่าญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองครั้งนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนนะครับใครมีข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมโอเคเอาล่ะเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันดีกว่านะครับหลังจากเห็นคุณงามความดีของประเทศไทยแล้วเนี่ยเขาจะคิดเห็นกันยังไงบ้างไปลองฟังกันเลยนะครับเปิดเดิมด้วยคอมเมนต์แรกนะครับเป็นคอมเมนต์ของชาวไทยที่เข้ามาบ่นนะที่ผ่านมาตั้งแต่ในอดีตเนี่ยเมื่อรู้ว่าประเทศเพื่อนบ้านเกิดปัญหาไทยเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านตลอดทั้งสงครามภัยพิบัติและปัญหาภายในประเทศทั้งเขมรพม่าลาวในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านั้นเกลียดประเทศไทยและคนไทยพวกเขาด่าคนไทยในโซเชียลกันทุกวันและพวกเขาจะมีความสุขทุกครั้งที่ประเทศไทยเกิดภัยพิบัติคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์ของชาวพม่านะครับโปรดช่วยคนของเราด้วยขอบคุณประเทศไทยและกลุ่มอาเซียนที่ช่วยเหลือชาวพม่าคอมเมนต์ต่อมากันครับผมประเทศจีนกำลังใช้พวกเราสู้รบกันเองและจากนั้นจีนจะใช้กำลังเข้าสู่ประเทศคอมเมนต์ต่อมากันครับผมโลกนี้กำลังจะตายและมนุษย์บางคนยังคงต่อสู้เพื่ออำนาจตัวเองคอมเมนต์ต่อมากันครับผมขอบคุณมากครับคนไทยและเจ้าหน้าที่คอมเมนต์ต่อมากันนะครับสรุปประเทศไทยรับบทเป็นเทพแอตลาสอีกแล้วน่าเบื่อมากแล้วก็ไม่ยอมกับประเทศตัวเองนะสงครามก็ยาวนานไม่เคยคิดจะรักกันเลยเอาแต่เข็นฆ่ากันทนานักละเรื่องแบบนี้ก็ไปเรียกร้องประชาธิปไตยในพื้นแผ่นดินตัวเองได้แล้วไม่ใช่ดึงไทยเข้าไปเกี่ยวข้องตลอดได้ช่วยเหลือแล้วก็แว้งกัดไทยตลอดไม่ไหวแล้วนะอันนี้คอมเมนต์นี้ก็มันก็ไม่ได้เว้ยถ้าไทยเขาไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยคุณจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองของประเทศนั้นได้ไงถ้าปิดตามันก็ไม่ได้นานาชาติเขาก็ดูอยู่เราก็ต้องการเครดิตเพื่อเกิดเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยมันก็มีคนเข้ามาช่วยอันนี้ต้องพูดตามความจริงแต่บ่นได้ผมเข้าใจคุณอาจจะอยู่ในใกล้ๆกับที่
มีการลี้ภัยของพม่าก็เลยอาจได้รับความเดือดร้อนอันนี้ผมก็เห็นใจคุณแต่ถ้าไม่ช่วยเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะนะอดทนหน่อยเดี๋ยวเขากลับไปไม่กลับก็สวย ขอโทษด้วยครับคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมเดือดร้อนหนีเข้ามาก็ช่วยเหลือกันไปไม่ต้องตอบแทนอะไรขอเพียงเมื่อบ้านเมืองสงบเมื่อตั้งหลักตั้งตัวได้แล้วอย่าหันกลับมาทำร้ายทำลายประเทศไทยกันก็พอเจ็บแล้วกับประเทศอีกฝั่งอย่าได้ลืมคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองสู่ประชาธิปไตยใหม่ของพม่าก็หวังว่าคุณจะได้เจอสันติภาพจริงๆนะครับผมคอมเมนต์ต่อมากันครับผมในนามของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงขอขอบคุณที่ช่วยเหลือคอมเมนต์ต่อมากันนะครับสงครามแย่งชิงดินแดนและอำนาจขับเคลื่อนด้วยความทะเยอทะยานของผู้นำประชาชนที่ต้องทนทุกข์ก่อนเสมอคอมเมนต์ต่อมากันนะครับน่าสงสารคนของเราคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับขอบคุณไทยขอบคุณมากที่ช่วยฉันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตฉันจะพยายามตอบแทนพวกคุณผมเชื่อว่าชาวพม่าในชนกลุ่มน้อยเนี่ยเขาตอบแทนบุญคุณไทยนะแต่ถ้าฝั่งทหารที่หัวรุนแรงเนี่ยอันนี้คนละกลุ่มนั้นต้องแยกออกนะพวกอีกกลุ่มหนึ่งก็ต้องด่าไทยเพราะว่าคนไทยไปช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยใช่ไหมอันนี้บางคนเนี่ยไปอ่านแล้วก็เอ้ยมึงก็เหมารวมพม่าอันนี้มึงก็โง่เกินนะคนไทยบางคนเนี่ยคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมฉันจะจำบุญคุณนี้ตลอดไปและฉันจะไม่มีวันลืมคุณคอมเมนต์ต่อมากันครับผมขอบคุณคนไทยที่มีน้ำใจต่อชาวพม่ากองทัพมักโหดร้ายต่อชีวิตประชาชนของตัวเองเสมอคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมเรามาอธิษฐานเผื่อคนที่ยังอยู่ในประเทศและที่กำลังหนีจากสงครามกันเถอะคอมเมนต์ต่อมากันนะครับเป็นคอมเมนต์ของชาวคอมเมนต์ที่เข้ามาสโลนะฮะถ้าพม่าอยู่ติดกับกัมพูชาฉันเชื่อว่ารัฐบาลกัมพูชาจะช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาได้อย่างแน่นอนคนไทยเข้ามาคอมเมนต์นะครับผมเช่นเดียวกับที่ประเทศไทยช่วยชาวกัมพูชาอพยพในสมัยเขมรแดงแต่เขมรคงลืมไปแล้วคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมขอขอบคุณประเทศไทยและประชาชนชาวไทยสำหรับความเมตตาและการสนับสนุนอันอบอุ่นแก่ประชาชนของเราคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์ชาวไทยเนาะจะเป็นเหมือนตอนช่วยคอมเมนต์ไหมก็มีคนไทยมาตอบใต้คอมเมนต์ครับไม่น่ารอดช่วงสงกรานต์พวกเขาก็แสดงตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาให้เราเห็นแล้วนี่เฮ้ยคุณมั่นใจได้ยังไงว่ามันเป็นพม่ามันไม่ใช่เขมรเนียนพม่าขนาดเนียนเป็นคนไทยมันยังเนียนมาแล้วคิดให้รอบคอบเข้าไปส่องดูดีๆก่อนมันใช่พม่าหรือเขมรหรืออาจจะเป็นพวกพม่าหัวรุนแรงมันมีหลายกลุ่มนะครับผมมันก็มีพวกพม่าเข้าข้างไทยเยอะแยะไปคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมมีกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์มากกว่า100กลุ่มในพม่าและเพื่อนบ้านของเราบางส่วนได้มอบอาวุธกระสุนอาหารยารักษาโรคที่ลี้ภัยทางการเมืองและความช่วยเหลืออื่นๆที่จำเป็นแก่กลุ่มเหล่านี้และฉันคิดว่าพวกเขากำลังชี้แนะให้ชาวพม่าสังหารแต่ละกลุ่มก็มีชาวไทยมาตอบใต้คอมเมนต์ครับผมหากคิดแบบนี้กับไทยเราไม่ควรช่วยเหลือชาวพม่าจะดีกว่าให้พวกเขาตุยไปเจ้าพวกนี้เลยคุณก็มีชาวเมียนมามาตอบใต้คอมเมนต์ครับผมเขาน่าจะมาจากฝ่ายรัฐบาลทหารที่ต้องการทำให้การต่อต้านอ่อนแอลงและความช่วยเหลือจากไทยกรุณาอย่าสนใจและขอบคุณมากสำหรับการช่วยเหลือคนของเราคนไทยนี่มันขี้น้อยใจเหมือนกันเนาะคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่านะครับผมคิดว่าอาเซียนควรจัดกองกำลังด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาและลาวเมียนมาคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับชาวเมียนมาจะไม่ลืมความเมตตาของไทยคอมเมนต์ต่อไปผมอยากจะบอกว่าคนพม่าที่กำลังอพยพมาเมืองไทยตอนนี้ครับฉันในฐานะคนไทยข
ขอส่งกำลังใจให้ชาวพม่าทุกท่านขอให้ประเทศของคุณเนี่ยผ่านค่ำคืนอันเลวร้ายนี้ไปโดยเร็วสู้ต่อไปคอมเมนต์ต่อมากันครับแทนที่จะอิจฉาประเทศไทยทุกคนในอาเซียนควรรู้สึกขอบคุณสำหรับการดำเนินการด้านมนุษยธรรมของไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือคอมเมนต์ต่อไปคุณรู้ไหมว่ากองทัพเมียนมาก็ทำการมนุษย์ทั้งเป็นหรือแม้แต่ใช้น้ำกรดในคุกพวกเขาสังหารพลเมืองผู้บริสุทธิ์จำนวนมากโดยไม่มีเหตุผลและบ้านเรือนกว่า 80,000 หลังถูกไฟไหม้หลังจากขโมยสินค้าพวกเขาใช้การโจมตีทางอากาศในค่ายผู้ลี้ภัยด้วยพวกเขาจุดๆๆลูกสาวต่อหน้าครอบครัวและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปฟังกันเลยขอบคุณประเทศไทยเราเป็นหนี้คุณคุณช่วยเหลือชาวเมียนมาเสมอเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือโอเคครับก็จบไว้เพียงเท่านี้เลยกันนะครับกับการส่งคอมเมนต์ของชาวอาเซียนนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเมียนมาที่เข้ามาแสดงความขอบคุณชาวไทยของเราที่ให้การความช่วยเหลือแก่ชาวพม่านะครับผมโอ้ยพิมพ์พันขออภัยนะครับส่วนใหญ่ก็น่าจะขอบคุณชาวไทยนะครับแต่ถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามที่ฝ่ายทหารเนี่ยยังไงก็คงไม่เห็นดีเห็นงามกับพฤติกรรมของไทยนะคือต้องพูดตามตรงมันมีหลายฝ่ายนะครับอันนี้เราก็ต้องฟังไว้หูว่าคนไหนกันแน่ฝั่งไหนกันแน่นะไม่ใช่ว่าเห็นคอมเมนต์เดียวเลยด่าไทยแล้วมึงก็เปรมว่าเฮ้ยมันเป็นพม่าทั้งหมดไม่ได้นะเออก็เหมือนกับสมัยก่อนที่สมัยอะไรนะพนเรศวรนะฮะทำสงครามกับพม่านะฮะมึงก็ไปด่าพม่าทั้งที่ไอ้ที่เราลบอ่ะมันคือมอนนะฮะมึงไม่เรียนประวัติศาสตร์เลยอ่ะมึงด่าพม่าทั้งที่พม่ามันก็กูเกียวว่าได้ทั้งที่มันเป็นกองทัพของมอญอ่ะเออมันมีพม่าอยู่แต่พม่าตอนนั้นน่ะตกเป็นเมืองขึ้นของมอญเข้าใจไหมเออนะฟังไว้หูอย่าเพิ่งไปเหมารวมนะโอเคครับคลิปนี้คงจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ต้องขออภัยถ้าพูดไม่ถูกหูในบางคำนะแต่มันก็ต้องเป็นความจริงไม่ได้ตกเป็นเครื่องมือของไอ้พวกนั้นเข้ามาโจมตีเช่นเขมรเนี่ยมันชอบปลอมแปลงเป็นบัญชีของคนอื่นเนี่ยก็มาหลอกคนไทยแล้วคนไทยมันก็เชื่อว่าเป็นคนลาวเข้ามาด่าทั้งที่มันอาจจะเป็นเขมรหรือเป็นพม่าเข้ามาด่าทั้งที่มันเป็นเขมรมันมีจริงเขาไปส่องดูดีๆก่อนนะเขมรเนี่ยมันตัวร้ายมากตอนนี้นะผมว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยอาจจะเกิดสงครามกันแน่อันนี้ผมมีความรู้สึกเต็มเกือบ 80% แล้วอ่ะเออนะฟังหูไว้หูอันตรายมาก โอเคคลิปนี้คงจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ